เห็นเครื่องเล็กๆแบบนี้แต่สเปคเขาไม่เล็กนะครับใช้ CPU เป็น AMD Ryzen 9 5900HX กับเจ้า Asus ZenBook 14 UM425QA รีวิวข้างในจะเป็นไงบ้างมาดูกันครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลคอมครับนะครับคลิปนี้แอดมินบอลก็จะมารีวิวเจ้าตัวโน้ตบุ๊ก Asus ZenBook 14นะครับผมปี2021นะครับผมรุ่นนี้เป็นตัวเก่าอยู่นะที่ใช้ CPU เป็น AMD Ryzen 9 5900HX ตัวท็อปเลยนะครับผมซึ่งตามปกติแล้วนะผมถ้าเป็นโน้ตบุ๊กบางๆเบาๆแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมเขาจะให้ CPU เป็นรหัส U มากกว่านะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยให้รหัส H มาเลยนะครับผมแถมเป็น HX รุ่นท็อปด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยนะผมสำหรับตัว Asus ZenBook 14นะครับผมวัสดุของเขาแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่า ZenBook เนี่ยย่อมเป็นโลหะอยู่แล้วนะผมซึ่งเขาทำมาจากอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ทางด้านขวามือตัวเครื่องตรงนี้ก็จะมีโลโก้ Asus นะครับผมพร้อมกับลายวงๆนะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของตระกูลเซนนะครับผมซึ่งส่วนตัวเรียกว่าลายหม้อหุงข้าวนะครับผมนะเป็นวงกลมอลูมิเนียมนะซึ่งวัสดุแบบนี้นะผมจะมีข้อสังเกตนิดนึงก็คือจะเป็นรอยนิ้วมือค่อนข้างง่ายแต่เอาผ้าเช็ดนิดหน่อยก็ออกแล้วนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหลังตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยจะมีแกนฝาพับ2แกนซ้ายขวานะครับผมแล้วก็มีช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่เลยฝั่งตรงนี้นะครับผมส่วนฝั่งทางนี้จะเป็นช่องม็อกอัพธรรมดาทีนี้มาดูที่ด้านใต้ตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมก็จะมียางรองทั้งหมด4จุดด้วยกัน1 2 3 4นะครับผมมันก็จะมีช่องดูดลมเย็นตรงนี้นะครับผมเป็นแนวยาวเลยนะครับแล้วก็มีลำโพงซ้ายขวา2ตัวนะครับผมแล้วก็เพิ่มอีกนิดหนึ่งนะผมลืมบอกไปนะครับทางด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยก็จะมียางรองตรงนี้ด้วยนะผมไว้สำหรับยกตัวเครื่องให้สูงขึ้นนั่นเองนะครับช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับซึ่งทาง Asus จะเรียกว่า Ergo Lift นะครับผมทีนี้ดูทางด้านพอร์ตเชื่อมต่อทางด้านซ้ายมือตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมไล่มาเลยนะครับก็จะเป็น HDMI พอร์ตเต็มนะครับผม USB 3.2 Type C 2ช่องโดยทั้ง2ช่องนี้นะครับผมจะรองรับการเชื่อมต่อแบบ PD แล้วก็ DP ในตัวนะต่อมานะครับผมมาดูที่ด้านหน้าตัวเครื่องก็จะเรียบๆไม่มีอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ทางด้านขวามือตัวเครื่องนะครับก็จะเป็น USB 3.2 Type A นะครับผมแล้วก็เป็นช่องอ่าน Micro SD Card Reader นะครับ Headset 3.5 แล้วก็ไฟแสงสถานะ1จุดสังเกตได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยบางมากๆนะครับผมหนาเพียง 15.8 มิลเท่านั้นนะครับถือเป็นโน้ตบุ๊กหน้าจอ14นิ้วที่บางที่สุดในโลกอีกรุ่นหนึ่งเลยทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ภายในตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเรามาเช็คบาลานซ์ตัวเครื่องดูกันก่อนนะผมดูกันว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันสามารถเปิดปิดฝาพับมือเดียวได้หรือเปล่านะครับผมนะ1 2 3เปิดปุ๊บเฮ้ยเปิดได้นะเนี่ยเครื่องไม่มีอาการแบบเผยขึ้นเลยนะครับผมการวางบาลานซ์ของเขาถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมากๆเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนะครับผมโดยตัวแกนฝาพับเนี่ยสามารถกางได้สุดประมาณนี้นะครับผมสัก135องศานะครับโดยตัวเครื่องเนี่ยจะเห็นได้ว่าเออร์โกลิฟของเขาเนี่ยมันจะช่วยยกตัวเครื่องให้สูงขึ้นนะครับผมทำให้มีอากาศเนี่ยไหลเวียนด้านล่างได้ดีนะครับแล้วก็เวลาเราพิมพ์งานเนี่ยจะได้ไม่เมื่อยข้อมือด้วยนะมาดูที่ดีไซน์หน้าจอตัวเครื่องนะผมเจ้าตัว Asus ZenBook 14ชื่อว่า14ก็ต้องมาพร้อมกับหน้าจอขนาด14นิ้วนะผมซึ่งตัวนี้นะผมเป็นความละเอียด Full HD นะผม panel IPS ปกติเลยนะครับผมขอบหน้าจอเนี่ยเรียกว่าบางมากๆนะครับผมแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีกล้องเว็บแคมนะผมพร้อมตัว IR camera ไว้สำหรับสแกนใบหน้าล็อกอินด้วยมีไมค์ตัดเสียงมาให้2ตัวด้วยกันนะครับผมแล้วก็ด้านล่างตัวเครื่องนะครับผมจะมีโลโก้ Asus ZenBook นะครับผมตามปกตินะมาต่อที่ดีไซน์ตรงคีย์บอร์ดกันบ้างนะครับผมสำหรับคีย์บอร์ดของทาง Asus ZenBook 14นะครับผมก็จะให้มาเป็นไซส์มาตรฐานปกตินะครับผมไม่มีตัวนัมแพดนะครับตัวปุ่มกดเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมตัวปุ่มต่างๆเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับผมสังเกตได้จากตัวปุ่ม Backspace นะครับผมปุ่ม Enter ปุ่มชิปเนี่ยขนาดใหญ่สะใจเลยเรียกได้ว่าแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยแทบจะเต็มมิดตัวเครื่องเลยนะครับผมเหลือขอบไว้แค่นิดเดียวทั้ง2ฝั่งนะครับผมปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับผมจะอยู่ที่มุมบนขวาตรงนี้นะครับแล้วก็คีย์บอร์ดของเขาเนี่ยจะมีไฟ backlit มาให้ด้วยนะครับผมสีขาวนะสามารถเปิดปิดได้3ระดับด้วยกันนะครับผมไว้ใช้งานตอนกลางคืนนะสว่างสว่างเลยแล้วก็ตรงทัชแพดนะครับผมขนาดเนี่ยถือว่าให้มาใหญ่มากๆนะครับผมกว้างแบบใช้งานมัลติทัชได้
สบายๆนะครับผมงานประกอบถือว่าทำได้แข็งแรงนะครับผมอยู่แล้วแล้วก็วัสดุบอดี้ตรงคีย์บอร์ดของเขานะผมก็เป็นโลหะเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์อะไรมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับ CPU Ryzen 9นะครับผมการ์ดจอ Radeon on board มีสติ๊กเกอร์ Asus Perfect Warranty นะครับผมสติ๊กเกอร์แถม Microsoft Office แท้2019นะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์บอกฟีเจอร์ต่างๆของ Asus ZenBook 14เครื่องนี้นะครับผมฮัลโหลไวความร้อน2ตัวระบบ Wi-Fi Master สแกนใบหน้าอะไรต่างๆประมาณนี้นะผมแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยใช้ระบบเสียงของ Harman Kardon ด้วยนะเดี๋ยวนะครับไปนะผมเราไปดูสเปคตัวเครื่องนี้เต็มๆกันต่อเลยครับสำหรับสเปคเจ้าตัว Asus ZenBook 14รุ่นที่ผมได้มารีวิวนะผมจะใช้เป็นรหัส UM425QA นะครับผม CPU เนี่ยใช้เป็น AMD Ryzen 9นะครับผม 5900HX 8 Core 16 Thread นะครับผมตัวแรงเหมือนเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเลยนะครับผมการ์ดจอเนี่ยก็เป็น AMD Radeon Vega 7 on board นะครับผม RAM ตัวเครื่องให้มา 16GB LPDDR4X นะครับบัส4266ความจุตัวเครื่องนะผมให้มาเป็นแบบ SSD M2 VCIe 3.0 ขนาด512 กิกนะครับหน้าจอเนี่ยขนาด14นิ้วความละเอียด Full HD นะครับผมเป็น panel IPS นะครับผม refresh rate เนี่ยอยู่ที่60 Hz นะครับผมแล้วก็ขอบเขตสีของเขาก็สูงถึง 100% sRGB การเชื่อมต่อรองรับ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 น้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่ 1.3 กิโลกรัมมาพร้อมกับ Windows 10 Home บวกกับ Office Home and Student 2019ซึ่งถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยที่ซื้อล็อตใหม่ไปนะผมจะได้เป็น Windows 11บวกกับ Office ปี2021แทนนะส่วนราคาค่าตัวของเขานะครับจะอยู่ที่ 35,990 บาทด้วยกันประกันนะผมเป็นแบบ on-site service 3ปีนะครับผมแล้วก็1ปีแรกเนี่ยมี perfect warranty มาให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะผมเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพเจ้าเครื่องนี้กันต่อเลยครับมาเริ่มต้นด้วยการทดสอบดูวิดีโอ 4K บน YouTube กันก่อนนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่า Nvon เนี่ยไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับผมแล้วก็เปิดคลิป YouTube บน Google Chrome นะครับผมปรับความละเอียด 4K ตามนี้เลยนะครับผมให้ดูคุณภาพของภาพที่แสดงผลอยู่ตอนนี้นะครับผมสีสันเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับผมด้วยตัวแผงของมันเองเนี่ยก็เป็น IPS นะครับผมไม่ว่าจะดูจากมุมซ้ายมุมขวาเนี่ยก็สามารถทำได้ชัดเจนทุกมุมมองอยู่แล้วนะครับผมเอามาดูวิดีโอ 4K เนี่ยก็สามารถทำได้ลื่นไหลไม่มีสะดุดนะครับผมขึ้นอยู่กับสัญญาณเน็ตมากกว่านะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยความสว่างของหน้าจอเนี่ยก็สูงถึง400นิชนะครับผมเอาไปใช้งานกลางแจ้งเนี่ยบอกเลยว่าสบายๆนะครับผมไม่ต้องไปเพ่งอะไรเยอะต่อมานะผมจะมาทดสอบลำโพงของเจ้าเครื่องนี้กันบ้างนะครับผมดูว่าคุณภาพเสียงของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยววันเพิ่มเสียงไปสัก 30% ดูก่อนนะเสียงว่าค่อนข้างดังเลยนะเปิดสุด 100% เลยครับโอ้เสียงดังมากเลยนะเนี่ยเครื่องเล็กนิดเดียวเนี่ยคุณภาพเสียงเนี่ยสำหรับตัว ZenBook 14เครื่องนี้นะผมถือว่าทำได้ดีมากๆนะผมโดยเฉพาะเรื่องของความดังเนี่ยเอามาเปิดในห้องแบบที่ Nvon รีวิวอยู่ตอนนี้ก็น่าจะสักประมาณ15ตารางเมตรนะผมเสียงนี้ดังทั่วห้องเลยนะครับผมแล้วก็การแยกลำโพงซ้ายขวาของเขาเนี่ยมิติทำได้ค่อนข้างดีนะครับเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมมาครบนะผมเรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กอีกรุ่นหนึ่งที่เสียงลำโพงดีมากๆนะครับอันทับทีนี้เราจะมาทดสอบเล่นเกมกันบ้างนะครับผมเกมที่ทดสอบอยู่ตอนนี้ก็คือเกม Dota 2นะครับผมในส่วนของเซตติ้งกราฟิกต่างๆนะครับไอ้วันปรับตามนี้เลยนะครับผมความละเอียดหน้าจอก็ Full HD นะครับตาม Native นะแล้วก็กราฟิกต่างๆเนี่ยปรับเป็นแบบ Best Looking นะครับผมสังเกตเฟรมเรทได้ที่ด้านซ้ายมือนะครับผมตอนนี้นะครับผมวิ่งอยู่ที่ราวๆสัก50ต้นๆ40ปลายๆนะครับผมเดี๋ยวเราดูฉากเขาบวกกันหนักๆนะผมแมงนัดลากมากระทืบตุ๊บตาบ PA ไล่ตีไล่ตีไล่ตีโอมีไนท์แตกไปแล้วนะครับผมเฟรมเรทเนี่ยเห็นประมาณดรอปเหลืออยู่43นะครับผมเดี๋ยวรอจังหวะเขาบวกกันหนักๆอีกทีนะครับผมตอนนี้ตีสกิลใส่ตุ๊บตาบตุ๊บตาบนะครับผมสกิลกันเต็มที่เลยนะครับเห็นดรอปลงมาเหลือ30กลางๆนะตะกี้ยิงไฟไปครับตุ้มตุ้มตุ้มโอ้โหเรียกได้ว่ามาเล่น Dota 2เนี่ยเฟรมเรทแทบไม่มีต่ำกว่า30เลยนะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยที่อยากได้เฟรมเรทมากกว่านี้นะผมแนะนำว่าก็ปรับกราฟิกลงมาหน่อยก็ได้นะทีนี้เรามาทดสอบเล่นเกมหนักๆดูกันบ้างนะผมดูกันว่าเจ้าเครื่องนี้จะไหวหรือเปล่านะครับผมเกมที่ทดสอบอยู่ตอนนี้ก็คือเกม PUBG นะครับในส่วนของเซตติ้งกราฟิกนะผมไอ้บอลปรับตามนี้เลยนะผมเรโซลูชันเนี่ยก็ความละเอียด Full HD ตามในทีมหน้าจอนะครับผมแล้วก็ความละเอียดต่างๆเนี่ยปรับเป็นแบบมีเดียมนะครับผมกลางๆนะสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับผมในฉากที่แบบต้นไม้ใบหญ้าเยอะๆนะครับผมเฟรมเรทก็วิ่งอยู่ที่ราวๆสัก30
ต้นๆนะครับผม31 32นะราวๆนี้นะครับผมถ้าแบบเท็กเจอร์น้อยๆมองท้องฟ้าเนี่ยก็วิ่งอยู่ที่40 50เลยทีเดียวเรียกว่าตัวการ์ดจอออนบอร์ดของเขาเนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะตะกี้เห็นดอกเลยประมาณ26นะครับผมเดี๋ยวลองปรับต่ำกว่านี้ดูนะครับเอาซักเวรี่โลเลยนะครับผมปรับต่ำสุดเลยนะครับพอปรับเวรี่โลแล้วเนี่ยเฟรมเลยก็ขึ้นมาโอ้โห40กลางๆเลยนะครับผมลื่นกว่าเดิมเยอะนะครับผมเรียกว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเอาไปเล่นเกมก็พอได้อยู่นะประมาณนี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวเราไปทดสอบอันต่อไปกันต่อเลยครับขยิงเราขยิงขยิงขยิงยังไงเอาวะเอาปะล่ะเอาปะล่ะเอาปะล่ะเดี๋ยวเรียบร้อย1คิวไปครับผมเทพๆแอดบอลอย่างเทพอ่ะบอกเลยแล้วหน้าต่อมานะผมเราจะมาทดสอบโปรแกรมตัดต่อ Adobe Premiere Pro กันบ้างนะครับผมฟุตที่ใช้ก็เป็นฟุตเดิมนะครับผมถ่ายมาเป็นแบบความละเอียด Full HD 60เฟรมนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบเล่น Payback ดูกันก่อนนะครับผมขยับซ้ายขวานะรอโหลดประมาณสักครึ่งวินะครับผมครึ่งวิถึง1วินะก็ถือว่าโหลดค่อนข้างเร็วนะครับผมความเร็วของ SSD PCIe 3.0 ก็ประมาณนี้นะครับถ้าจะเร็วกว่านี้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยน SSD เป็น PCIe 4.0 นะทีนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบใส่เอฟเฟคกันดูนะครับผมใส่ไปทัก3ชั้นเหมือนเดิมนะครับผมดูกันว่ามันจะลื่นหรือเปล่านะครับผม2ละ3อ่ะเดี๋ยวเรามาเล่น Payback กันดูนะครับผมว่ามันจะลื่นหรือเปล่านะ1 2 3ปึ๊บปึ๊บเอฟเฟคได้ขึ้นมาปึ๊บปึ๊บลื่นๆเลยนะครับผมแทบจะไม่มีอาการกระตุกเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเครื่องนี้เนี่ยเอาไปใช้งานตัดต่อเนี่ยถือว่าทำได้นะครับผมสบายๆนะเดี๋ยวมาทดสอบ export ไฟล์ดูกันบ้าง format นี่ก็เป็น H.264 นะครับ preset ก็เป็น high quality full HD นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องนี้จะใช้เวลา export ประมาณเท่าไหร่นะครับผม1 2 3เดี๋ยวไอ้บอลให้มัน encoding ไปสักนาทีกว่าๆนะครับผมให้มันกะเวลาที่แบบใกล้เคียงความจริงได้นะเอาละครับตอนนี้ไอ้บอลก็ปล่อยมัน encoding ไปประมาณสัก4นาทีกว่าๆนะครับผมเวลาที่เหลือในการ export ไฟล์เนี่ยจะขึ้นอยู่ที่17นาทีกับประมาณ20กว่าวินะครับผมเท่ากับว่าเครื่องนี้เนี่ยจะใช้เวลาในการ export ไฟล์ประมาณสัก21 22นาทีด้วยกันนะครับผมตีไปกลมๆนะซึ่งถือได้ว่าค่อนข้างเร็วนะครับผมเมื่อเทียบกับโน้ตบุ๊กที่ไม่มีการ์ดจอแยกด้วยกันทดสอบกล้องเว็บแคม Asus ZenBook 14นะครับผมมาดูกันว่าคุณภาพเสียงกับคุณภาพภาพเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมอันนี้คืออัดมาเป็นแบบความละเอียด 720p 30เฟรมนะครับผมถ้าดูจากหน้าจอตอนนี้นะครับผมสีผิวไอ้บอลนี่รู้สึกว่าค่อนข้างเข้มใช้ได้เลยนะครับผมคอนทราสต์จัดนะครับแล้วก็หน้าเนี่ยถือว่าเนียนกริบนะครับผมรอยสิวรอยอะไรเนี่ยไม่มีเลยนะครับผมทดสอบเสียงซ้ายขวานะครับซ้ายขวาซ้ายขวาเป็นไงบ้างนะครับทดสอบการโฟกัสนะครับผมโฟกัสถือว่าใกล้ใช่ได้เลยนะเดี๋ยวลองดูนะครับผมโฟกัสไว้เวลาทำได้ก็ค่อนข้างดีนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะเอาละครับทีนี้มาดูผลทดสอบ Cinebench R23 กันบ้างนะผมสำหรับตัว AMD Ryzen 9 5900HX เครื่องนี้นะครับผม8 คอร์ 12 เทรดเนี่ยจะได้คะแนนมัลติคอร์ไปอยู่ที่ 11,394 แต้มนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะผมใกล้เคียงกับพวกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเลยนะครับส่วน Single Core นะผมได้คะแนนอยู่ที่ 1,310 แต้มนะครับผมอันนี้ถือว่าสูงมากๆเลยนะต่อมานะครับผมมาดูผลทดสอบ SSD ตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมให้มาเป็นแบบ M2 PCIe 3.0 นะครับผมความจุ512 กิกใช้ได้จริงอยู่ที่475 กิกด้วยกันมีความเร็วในการอ่านอยู่ที่ 2,361 เมกะไบต์ per second แล้วก็ความเร็วในการเขียนอยู่ที่ 1,426 เมกะไบต์ per second ก็เรียกได้ว่าให้ SSD PCIe 3.0 คุณภาพเกรดกลางๆนะครับส่วนผลทดสอบขอบเขตสีหน้าจอนะครับหลังจากที่ Anemon Calibrate หน้าจอเครื่องนี้ไปด้วยตัว Spider X Elite นะผมก็คือเจ้าตัว ZenBook 14เครื่องนี้นะครับจะมีขอบเขตสี sRGB อยู่ที่ 100%ด้วยกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าขอบเขตสีที่ให้มาเนี่ยเที่ยงตรงตามที่เขาเคลมไว้เลยนะทีนี้มาดูผลทดสอบแบตเตอรี่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมอันนี้คือไอ้บอลเอาไปต่อ Wi-Fi ดู YouTube นะครับผมปรับแสง 30% ปิดแสงไฟคีย์บอร์ดแล้วก็เปิดเสียงลำโพง 30% นะครับผมจะสามารถใช้งานดู YouTube เนี่ยได้นานสูงสุดถึง10ชั่วโมงกับอีก46นาทีนะครับผมเรียกได้ว่าแบตเตอรี่เครื่องนี้เนี่ยอึดมากๆเลยนะครับผมถ้าไปใช้งานทำงานเอกสารเนี่ยบอกเลยว่าทะลุเกิน11ชั่วโมง12ชั่วโมงแน่นอนนะครับผมปิดท้ายผลทดสอบอุณหภูมิตัวเครื่องนะครับหลังจากที่ทดสอบตัดต่อวิดีโอเล่นเกมหนักไปนะครับผมอุณหภูมิ CPU
CPU เนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่97องศานะครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปกติตามสไตล์โน้ตบุ๊กบางเบานะครับผม CPU แรงๆแบบนี้อุณหภูมิมันเลยค่อนข้างสูงเป็นเรื่องธรรมดาแต่จากที่ใช้งานมาก็ไม่พบอาการกระตุกอะไรแต่อย่างใดนะครับผมโดยความร้อนตัวเครื่องเนี่ยจะร้อนตรงบริเวณตรงกลางเครื่องนะครับผมบริเวณตรงตัว C ตัว Y ตัว H ตัว J เหล่านี้นะเอาละครับทีนี้มาดูตัวโปรแกรม My Asus กันมากนะครับผมซึ่งเขาจะติดตั้งมาให้กับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เลยนะครับผมในหน้าโฮมเนี่ยก็จะบอกคุณลักษณะต่างๆของโปรแกรมนี้นะครับผมในภาพรวมนะในแชททันมานะครับผม Link to My Asus นะผมจะเป็นการเชื่อมต่อโอนถ่ายข้อมูลไปมาระหว่างโน้ตบุ๊กกับคอมนะครับผมนะสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้เลยแล้วก็ในส่วนของ Customization นะครับผมตรงแถบ Power and Performance นะผมก็จะมีการปรับความจุแบตเตอรี่นะผมให้ชาร์จเต็มไหมหรือว่าจะปรับบาลานซ์โหมดชาร์จได้แค่ 80% นะผมหรือว่าจะแบบmaximum lifespan mode นะครับผมก็คือจะถนอมแบตเตอรี่นะผมชาร์จเต็มได้แค่ 60% อะไรประมาณนี้นะครับผมปรับรอบพัดลมนะครับผมซึ่งจากที่ Animal ทดสอบมาเนี่ยก็คือปรับเป็นแบบ performance mode นะครับผมซึ่งจากที่ทดสอบมาเนี่ยเสียงพัดลมก็ไม่ได้ดังมากอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปรับตัดเสียง AI ปรับระบบ AI noise cancelling ลำโพงนะครับผมแล้วก็มีโหมด eye care นะครับผมสามารถป้องกันแสงสีฟ้าได้นะครับผมหน้าจอก็จะติดเหลืองประมาณนี้นะเลือกระดับได้นะผมจะเอาแบบเข้มระดับไหนนะครับนี่เลยถ้าเข้มสุดก็จะเหลืองๆหน่อยแล้วก็ในส่วนของ Asus Promotion นะผมก็จะบอกโปรของโปรแกรมต่างๆนะผมมีลดราคาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ในหน้าของ Customer Support นะครับก็จะบอกเกี่ยวกับระบบต่างๆของตัวเครื่องนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเช็คบูสกรีนนะครับผมอัปเดตไดรเวอร์นะครับผมในแถบ Live Update นะซึ่ง Admin ก็กดอัปเดตไปแล้วนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะผมสำหรับตัวโปรแกรม My Asus นะครับผมสรุปนะผมจากการที่ Admin Bond เนี่ยได้ใช้งานเจ้าตัว Asus ZenBook 14เครื่องนี้มานะผมส่วนตัวเนี่ยชอบเลยนะผมโดยเฉพาะในเรื่องของวัสดุงานประกอบแล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องของเขาเนี่ยที่ได้เรียกว่าค่อนข้างเบามากๆนะครับผมน้ำหนักแค่ 1.3 กิโลนะผมได้ตัว CPU Ryzen 9 5900HX เนี่ยเหมือนกับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเลยนะผมแทบจะเป็นโน้ตบุ๊กที่ให้ Ryzen 9ที่เบาที่สุดในตลาดนะเวลานี้เลยก็ว่าได้นะครับผมเนี่ยถือมือเดียวสบายๆไม่รู้สึกหนักเลยนะครับผมแถมตัวเครื่องเนี่ยก็บางมากๆนะครับผมหนาแค่ 15.8 มิลนะครับผมบาลานซ์ตัวเครื่องก็ดีนะครับเปิดปิดฝาพับมือเดียวได้รวมถึงสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆนี่ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบนะผมไม่ว่าจะเป็นมีออฟฟิศแท้นะผมกล้องมีสแกนใบหน้าพอร์ต Type-C สามารถชาร์จไฟได้ต่อจอแยกได้นะผมรวมถึงตัวเครื่องเนี่ยก็ยังมีพอร์ต Type-A มาให้ด้วยนะผมทางด้านขวาตรงนี้นะซึ่งหลายๆแบรนด์เนี่ยถ้าเป็นโน้ตบุ๊กบางเบาแบบนี้นะผมส่วนใหญ่เขาจะตัดพอร์ต Type-A ทิ้งไปนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบเลยก็คือตัว layout keyboard ปุ่มกดของเขาเนี่ยปุ่มกดทำได้ค่อนข้างใหญ่นะผมพิมพ์เนี่ยมันมือมากๆนะผมแต่ส่วนตัวอาจจะมีข้อสังเกตนิดนึงก็คือตัวปุ่มเปิดปิดเครื่องเขาเนี่ยอยู่ที่มุมบนขวานะครับทำให้เวลาที่วันพิมพ์งานมันจะกดปุ่ม delete ไปเนี่ยมันจะไปแบบสลับกันโดนอย่างไรประมาณนี้นะแนะนำว่าถ้า Asus ได้ดูคลิปนี้อยู่นะผมแนะนำว่าให้เอาปุ่ม delete เนี่ยมาไว้ทางขวาสุดนะครับผมหรือว่าจะย้ายปุ่มเปิดปิดเครื่องไปไว้ตำแหน่งอื่นแทนที่ไม่ได้อยู่บนเลยแล้วคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะรวมถึงนะผมถ้าเจ้า ZenBook 14เครื่องนี้เนี่ยได้จอ OLED มานะบอกเลยว่ามันจะโคตรแจ่มมากๆนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมภายในกล่องเองเนี่ยเขายังมีตัวอะแดปเตอร์นะครับ USB Type A to port LAN มาให้ด้วยนะผมสำหรับใครยังใช้สาย LAN อยู่ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะผมอันนี้เขาก็แถมมาให้เลยนะครับไม่ต้องซื้อแยกนะส่วนอะแดปเตอร์ของเขานะผมขนาดเนี่ยก็ถือว่าให้มาค่อนข้างเล็กนะผมจ่ายไฟเนี่ย100วัตต์เต็มๆด้วยนะครับผมน้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากนะหัวก็เป็นหัว Type-C นะครับสามารถเสียบได้ทั้ง2ช่องซ้ายขวาตรงนี้เลยนะเสียบช่องไหนก็ได้นะครับแล้วก็สาย AC ของเขานี่เลยนะครับก็ให้มาเส้นค่อนข้างยาวอยู่นะหัวก็เป็น3ขาปกติประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวเจ้าตัว Asus ZenBook 14เครื่องนี้นะครับถ้าเพื่อนคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เองไอ้มอนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe Channel คอมคามด้วยนะครับ